การค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อที่จะตอบสนองนักท่องเที่ยวให้มีทางเลือกใหม่ๆครับในบทบาทของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยเรามีพื้นที่นำร่องที่เราได้ทดลองทำตอนนี้ก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวตามลำน้ำซึ่งถือว่าเป็นท่องเที่ยวทางเลือกการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางลำน้ำของนครนายกตอนนี้เรามองว่าเป็นธรรมชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ 100% ขณะเดียวกันคือก็ยังมีจุดอ่อนถ้าเราจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของภูมิทัศน์เรื่องของมุมที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงเพื่อที่จะให้การเดินทางตลอดการเดินทางในลุ่มน้ำเนี่ยไม่ดูไม่น่าเบื่อนะครับซึ่งทางสมาคมตอนนี้ก็มีแผนในช็อตถัดไปในเรื่องของการที่จะสร้างชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตเพราะว่าจริงๆแล้วตามลำน้ำนครนายกเนี่ยระยะทางประมาณในท่อนแรกเนี่ยประมาณ20กว่ากิโลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรอีกมากมายโดยเพราะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นธรรมชาตินะครับถือว่าเป็นธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ 100% ไม่ได้มีการแต่งแต้มไม่ได้มีการบิดเบือนใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางสมาคมเองเราก็วางแผนที่จะร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางลำน้ำของจังหวัดนครนายกเนี่ยให้มีความน่าสนใจแล้วก็ให้มีความยั่งยืนในอนาคตแล้วก็ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับก็คาดหวังว่ากิจกรรมที่สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจัดทำขึ้นจะเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในอนาคตครับจตุรพรสุขอินทร์รายงาน